ผ่านไปแล้ว7วันนะครับประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเนี่ยไปลงทะเบียนนะครับ 75,299 รายเยอะมากเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ 3,820 ล้านบาทแล้วคือเยอะมากคืออันนี้บูไม่รู้ว่ามันเป็นเฉพาะแบบเงินต้นหรือเปล่าหรือว่ารวมดอกด้วยผมว่าทั้งต้นทั้งดอกและรัฐบาลจะเอาเงินจากตรงไหนเนี่ยมาจ่ายเขาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยตั้ง 47,174 คนน่ะที่ปล่อยกู้ออกมาเนี่ยปล่อยกู้ออกมาคือก็อาจจะมีคือก็เข้าใจจุดนึงนะว่าเรามีตังค์ใช่ไหมมีคนมาขอยืมเงินมากู้เงินเราก็ไม่รู้จะเอาเงินเรามีเงินเย็นอ่ะเนาะแล้วก็ปล่อยกู้แล้วกันน้ำใจเราเป็นเจ้าหนี้ที่มีน้ำใจแต่ก็คิดดอกนะอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วดอกอาจจะมีปริมาณที่มากกว่าตามที่แบบธนาคารแต่อันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าบางคนที่แบบเหมือนกับเครดิตไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบมาแบ็กอัพเราก็จะไปกู้ธนาคารไม่ได้เราก็ต้องไปหาทางออกทางนอกระบบแต่อันนี้ที่มุมช็อกคือรู้ไหมว่าเขาจะมีการเรียงลำดับเลยนะว่าจังหวัดไหนเนี่ยที่มีคนกู้หนี้นอกระบบเยอะที่สุดบานไม่น่าเชื่อบานที่สุดจังหวัดไหนกรุงเทพมหานครครับผมคือเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่น่าจะใช่กรุงเทพกรุงเทพคือแสงสีของเมืองไทยแต่ว่ามีหนี้นอกระบบมากที่สุด